วัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จะมาต้มยำขาหมูคากิกันนะครับตุ๋นมาได้พักนึงแล้วครับดูบ้านน้ำหมูน้ำกำลังเดือดเลยครับปรุงรสเรียบร้อยแล้วครับรอครับนึงครับผมเราจะมาเพิ่มพริกไทยป่นลงไปนะครับผมสัตว์นัวนะครับครบทุกรสนะครับผมก็รอสักครู่นึงนะครับผมให้น้ำแกงมันขอน้ำความถึงกันนิดนึงนะครับมันต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็เลยมาถ่ายตอนย่อให้ดูนะครับผมที่ใส่ก็จะมีมะเขือเทศนะครับแอนล็อกนะครับเครื่องต้มยำก็ใบมะกรูดตะไคร้ข่านะครับแล้วก็ใส่ผักกาดขาวลงไปแทนนะครับยิ่งหาเห็ดไม่มีนะครับตลาดช่วงนี้เห็ดแพงนะครับผมไม่มีด้วยนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับผมที่ใส่ลงไปก็ปรุงรสตามใจชอบครับผมนี่นะครับต้มยำขาหมูคากินะครับผมมาชิมน้ำแกงกันครับคล่องคอดีนะครับรสชาติก็สุดยอดนะครับนะครับคากิชิ้นใหญ่นะครับผมแต่คงไม่ได้แทรดูนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจลองอยากทำครับเชิญนะครับผมขาหมูก็ได้นะครับเป็นนี่เป็นขาคากินะครับผมเลยมาถ่ายให้เพื่อนดูนะครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ